ชวนหลีกภัยประธานสภานัดประชุมต่อเนื่อง3วันคือวันที่14ถึง16กันยายนทั้งนี้พบว่าวาระการพิจารณาวันที่15กันยายนนั้นได้บรรจุเรื่องการพิจารณาจริยธรรมของนายมงคลกิจสุขสินธารนนท์ส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของส.ส.และกรรมาธิการพ.ศ. 2513กรณีที่โพสต์เฟซบุ๊กขู่ทำร้ายร่างกายนายศิระเจนจาคะอดีตส.ส.กทม.พรรคพลังประชารัฐแม้จะลบข้อความออกไปภายหลังซึ่งกรรมการจริยธรรมสภาที่มีในชวนหลีกภัยเป็นประธานได้พิจารณาแล้วเสร็จจึงบรรจุเป็นวาระที่ประชุมแจ้งต่อที่ประชุมให้รับทราบผู้สื่อข่าวรายงานว่ารายงานของกรรมการจริยธรรมต่อกรณีดังกล่าวสรุปว่าคณะกรรมการจริยธรรมมีมติด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า2ใน3วินิจฉัยว่าการกระทำของนายมงคลกิจนั้นเข้าข่ายฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้อ9ว่าด้วยส.ส.และกมธ.ต้องปฏิบัติตามกฎหมายข้อบังคับการประชุมและมติของที่ประชุมโดยเคร่งครัดและข้อ13ว่าด้วยข้อห้ามส.ส.แสดงความอาฆาตมาตร้ายข่มขู่หรือใช้กำลังประทุษร้ายต่อบุคคลอื่นในที่ประชุมบริเวณสภาหรือที่อื่นใดจึงลงโทษด้วยการตักเตือนเป็นหนังสือข้อความที่ผู้ถูกร้องโพสต์ใน Facebook ส่วนตัวถือว่าเป็นการโพสต์ไม่เหมาะสมโดยมีข้อความที่แสดงความอาฆาตมาตร้ายหรือขู่เข็นให้ผู้อื่นกลัวเมื่อพิจารณาถึงตำแหน่งของนายมงคลกิจซึ่งเป็นผู้แทนวงชนชาวไทยมีหน้าที่สำคัญในกระบวนการนิติบัญญัติและเป็นบุคคลที่เยาวชนเอาเป็นเยี่ยงอย่างได้ดังนั้นส.ส.ควรตระหนักถึงมาตรฐานทางจริยธรรมสูงกว่าบุคคลทั่วไป